สถานการณ์โควิดประจำวันสถานการณ์โควิดประจำวันใช่หลายคนก็เริ่มบอกตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วต่อเนื่องถึงสัปดาห์นี้นะคะจำนวนผู้ติดเชื้อก็เรียกได้ว่าลงมาต่ำกว่า 20,000 นะคะแล้วก็เมื่อวาน 16,000 นะคะวันนี้ก็ลงมาที่ 15,000 ค่ะผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้อยู่ที่ 15,972 รายนะคะในขณะที่ผู้เสียชีวิตยัง200กว่านะคะเมื่อวาน264วันนี้256ค่ะโอเคขอแสดงความเสียใจกับทุกๆผู้สูญเสียด้วยนะคะในขณะที่ผู้ที่ติดเชื้อและอยู่ในระบบการรักษาตอนนี้ก็ต่ำกว่า 200,000 นะคะ 176,137 รายค่ะหายกลับบ้านไปเรียบร้อย 974,418 รายแล้วก็ทั้งหมดเลยนะติดเชื้อสะสม 1,001 ไปเรียบร้อยละ 1,161,200 รายค่ะตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันหลุด 20,000ต่อเนื่องเป็นอาทิตย์แล้วนะใช่ค่ะเป็นสัญญาณที่ดีใช่ค่ะอยากให้เป็นแบบนี้ยาวไปแล้วลงมาต่ำสักจากพันแล้วลงไปหลักร้อยได้ไหมนะการคลายล็อกน่าจะเกิดขึ้นสักสองสามช่วงด้วยกันช่วงที่หนึ่งในวันที่หนึ่งกันยาก็คงระดับหนึ่งเขาก็ลุ้นกันหนึ่งกันยาก่อนช็อตแรกค่ะกลางเดือนกันยาก็น่าจะอีกช็อตนึงคลายล็อกในช่วงที่สองนะค่ะ